ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เอาเหล้าขวดนี้มาจากไหนถามทำไมคำว่าภาพตัดหมายถึงลืมเหตุการณ์บางอย่างในช่วงหนึ่งเหตุการณ์นี้ส่วนมากเกิดขึ้นหลังจากเมาเหล้าตอนนี้ผมสั่งให้คุณเมาแต่ผมไม่ดื่มเหล้าทำไมอ่ะเหล้าไม่มีประโยชน์ยังทำให้ตับอักเสบพิการตับแข็งบางคนน่ะดื่มมากเกินไปโดนจับไปผ่าตับไตคุณเองก็อย่าดื่มมากอ่ะถามคำเดียวอยากปิดคดีไหมอยากแต่ไม่ดื่มเหล้าจี๋ๆอ่ะดื่มเลยนี่เรียบร้อยเผ็ดจังแรงมากเอาอีกผมไม่ดื่มไงดื่มเลยอย่าปิดคดีต้องดื่มให้หมดนะนี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมไม่ดื่มเหล้าเราเปลี่ยนหัวแล้วด้วยต้องดื่มอีกนี่เออตายแล้วขนมหมกเต็มพื้นสกปรกมากเดี๋ยวมดมาขึ้นนะโอ้ยช่างมันเถอะนะไม่ได้หรอกต้องเก็บให้หมดอ่ะเป็นเพราะนายตื่นเต้นก็เลยภาพตัดบ่อยไงดื่มต่อไม่ได้ต้องเก็บให้หมดนะไม่ได้ดื่มแก้วดื่มไม่ต้องเก็บแล้วทำอะไรกันอ่ะเขามังคับพี่ให้ดื่มเหล้าแค่เมาเหล้านะอะไรเนี่ยพี่ฉันไม่ดื่มเหล้านะให้คุณคุ้มกันเขาคุณมาเล่นอะไรเนี่ยใครว่าผมเล่นผมก็แค่อะไรคุณดื่มเหล้าในเวลางานขนมหกเต็มพื้นไปหมดนี่คุณไม่รู้สาเหตุจะเพิ่งโวยวายสิไม่อยากคุยด้วยแล้วไม่อยากคุยเหรอนี่บ้านใช่นะออกไปได้เลยถ้าไม่อยากให้ผมคุ้มกันพี่ชายคุณผมไปก็ได้น้อยคุณขู่ฉันใช่ไหมอวดว่ามีคุณคนเดียวที่คุ้มกันพี่ฉันได้ใช่ไหมผมไม่ได้พูดแบบนั้นอย่ามาใส่ร้ายกันนะถ้าไม่อยากคุ้มกันพี่ฉันคุณก็ไปซะสิกลับไปหาแฟนป้อนไก่ให้คุณกินไงพูดอะไรพูดไปถึงไหนแล้วนั่นน่ะคุณต่ำกันนักนี่นี่คุณว่าผมก็พอเรื่องอะไรมาว่าแฟนผมแบบเนี้ยพูดอะไรของคุณหนุ่มรู้เรื่องผมถามว่าอยู่ดีๆมาว่าแฟนผมทำไมฉันไปว่าแฟนคุณตอนไหนอ่ะคุณว่าไปแล้วใครบอกฉันแค่บอกให้คุณกลับไปหาแฟนคุณต่างหากแล้วคุณก็บอกว่าพวกเราต่ำด้วยฉันไม่ได้บอกว่าแฟนคุณต่ำนะฉันบอกว่าพวกผู้ชายเนี่ยต่ำเรื่องอะไรมาว่าผู้ชายคนอื่นน่ะประโยคแรกกับประโยคที่สองไม่ได้พูดพร้อมกันคุณฟังดีหรือเปล่าผมไม่สนนะคุณต้องพูดให้รู้เรื่องทำไมต้องพูดด้วยขี้เกียจพูดแล้วอยู่ดีๆคุณมาว่าแฟนผมทำไมอ่ะฉันขอเตือนเลยนะเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยอย่าเข้าดื่มเหล้าอีกฉันจะไปทำงานที่ออฟฟิศถ้ากลับมาแล้วยังเหมือนเดิมคุณตายแน่ไอ้บ้าเอ้ยก็ได้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันบ๊ายบายพึ่งได้อีกแล้วเหรอว่าไงไอ้บอกวันนี้จะคืนให้ 80,000 ไงตกลงว่าไงขอโทษค่ะฉันยังไม่มีเลยไม่มีอยากหน้าลายหรือไงไม่เอานะมีอะไรอ่ะฮะอ๋อพรุ่งนี้อีกแล้วใช่ไหมฉันจะบอกให้นะน้องชายฉันเป็นตำรวจฉันจะโทรเรียกเขากลับมาเดี๋ยวนี้เลยรอก่อนนะดูซิว่าใครเสียเปรียบทั้งตัวดีให้เวลาอีก2วันถ้าไม่คืนเงินตำรวจก็ต้องตายไปพร้อมขอโทษค่ะพี่ใหญ่แต่ฉันว่าพี่เอาที่รักไปอ้างแบบนี้ไม่ดีมากน้อยแน่ฉันช่วยเธอไว้ยังมีหน้ามาว่าฉันอีก2คนนั้นอีกแน่แน่ฉันเปิดเองจะทำอะไรอีกแต่นี่มันอะไรอ่ะฮัลโหลน้องเล็กพวกทวงนี้สั่นน้ำมันค่าใส่พี่มันจะเผาพี่ให้ตายไม่ต้องห่วงนะฉันกำลังกลับบ้านเฮียฟันเดี๋ยวที่บ้านฉันให้หมิงมาแทนนะฮะหมิงคนที่เจอไปบ่อยไง
มีคนมาสาดน้ำมันก๊าซที่บ้านฉันงั้นรีบกลับไปเลยมันกล่าวมีอะไรครับนายคุ้มกันหรือฮะฟานแทนฉันก่อนฮะทำไมล่ะครับเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วไปเลยได้คุณหลีครับบอดกายผมมาคุ้มกันคุณเปิดประตูหน่อยครับอาบินขึ้นไปบนบ้านแล้วนี่คนร้ายพังประตูอยู่เอาขอหน้าประตูไว้ผมกำลังกลับแล้วดันแล้วแต่ดันไม่ไหวสูงจังเลยเกิดตายแน่ตำรวจอย่าขยับหมวดเก่าช่วยด้วยเอาปืนมาเมียจะยอมมาลงไปช่วยด้วยหมวดเก่าช่วยด้วยหมดแรงแล้วช่วยด้วยปวดเก่าผมหมดแรงแล้วจับแน่นผมจะดึงคุณขึ้นมาจับแน่นนะฟันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วนะหน้าที่ของนายคือคุ้มกันพยานแต่เกือบทำให้พยานตายเจ้าหน้าที่เข้าโรงพยาบาลนายทำบ้าอะไรผมพลาดเองครับขอโทษครับผู้กองขอโทษทำไมแค่ขอโทษก็จบเหรอเกาลี่จีคุณบอกว่าจะคุ้มกันพี่ชายฉัน24ชั่วโมงรับรองว่าเขาจะปลอดภัยตอนที่เขามีอันตรายคุณอยู่ที่ไหนพี่ใหญ่เป็นไงบ้างฟานคุณไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกคุณไปเลยพี่จีไงว่าไงฉันไปถามที่บริษัทแล้วนะเขาบอกว่าส่งคนมาทวงนี่แค่2คนแล้วก็ยืนยันว่าคนที่สาดน้ำมันก๊าซไม่ใช่คนของพวกเขาอีกอย่างเขาบอกว่าเงินน้อยมากก็แค่มาก่อกวนวายๆนิดหน่อยไม่ถึงขั้นสาดน้ำมันก๊าซหรอกถ้าอย่างนั้นคนร้ายที่รู้ข้อมูลฉันเป็นใครกันแน่ว่าไงอปินอย่าแล้วพี่จีพี่ฉันเฝ้าอยู่สน.มีคนบอกว่าหลีฮอฟานหายตัวไปเขาอยู่กับน้องสาวที่กองปราบไม่ใช่เหรอเห็นว่าเขาเดินออกจากสน.ไปเองเอาเป็นว่ากองปราบหาค่อยวุ่นเลยก็เห็นคนนี้ไหมปัวคุณหลีที่ชอบนั่งโต๊ะนักประจำวันนี้มาไหมไม่ได้มานะขอบครับคริสเจอฟานหรือยังคริสผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมให้ทุกคนช่วยกันหาแล้วเฮ้ยถ้าพี่จะเป็นอะไรขึ้นมาคุณต้องจัดใจพี่ให้ฉันด้วยอ
ชายฉันเป็นคนขี้กลัวเขาออกไปข้างนอกฉันไม่รู้ว่าเขากลัวมากจนต้องหลบซ่อนหรือว่าโดนใครจับไปแล้วหรือเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ตั้งสติไว้อย่าเพิ่งเสียใจอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีเราช่วยกันคิดหน่อยดีกว่าลองใช้วิธีคิดของเขาคิดดูว่าเขาน่าจะไปที่ไหนเขาคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้หรอกคุณเป็นน้องสาวของเขาอยู่กับเขาทั้ง20กว่าปีก็ฉันคิดไม่ออกนี่นะก็ได้ก็ได้คิดไม่ออกฮัลโหลพี่ใหญ่ฮัลโหลอาจีคนที่ตามหาชื่อหลี่เฮาฟานหรือเปล่าพี่มาอยู่นี่ได้ยังไงน้องเล็กพี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ฮะอะไรนะเขาเดินหายไปเงียบๆแล้วบอกว่าจะมาพักบ้านนี้นึกว่าไปเที่ยวนอนโรงแรมอยากนอนไหนก็นอนนั่นเหรอถึงจะเป็นแบบนั้นแต่คุณก็มีหน้าที่คุ้มกันเขาขอโทษด้วยเงื่อนไขในการคุ้มกันพยานก็คือพยานต้องร่วมมือกับตำรวจถ้าเขาไม่ร่วมมือไม่ฟังคำสั่งของเราเราก็คุ้มกันเขาไม่ได้ตำรวจจำเป็นต้องเลิกล้มภารกิจพี่ใหญ่พี่อย่าพักที่นี่ได้ไหมทำไมต้องพักที่นี่ด้วยพี่ตัดสินใจพักที่นี่ทำไมพี่ไม่ยอมฟังฉันบ้างโอ้ยไม่ไหวแล้วมิน่าแล้วถึงง่วงจังเลยเลยเวลานอนแล้วนี่เองนี่กลับบ้านกันเถอะพี่ขอโทษทีจะนอนแล้วช่วยหลบหน่อยนี่อย่ามานอนที่นี่กลับบ้านกันเถอะแย่แล้วตอนนั้นจะพักที่นี่จริงๆด้วยเขากำลังถูกตามล่าถ้าเขาพักที่นี่เราอาจจะถูกฆ่าตายด้วยนะใช่แล้วค่ะนึกว่าคนร้ายมีปืนด้วยถ้ายุ่งเกี่ยวเราตายแน่ไอ้โถ่นี่นายห่มผ้าให้เขาจะให้เขาพักที่นี่เหรอนายจะรับผิดชอบเองเหรอเขาไม่ยอมกลับผมก็ทำอะไรไม่ได้อีกอย่างเขามีสิทธิ์อยู่ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยจริงไหมล่ะได้ในเมื่อคุณหลี่ยืนยันเสียงแข็งเราจะไม่ต้องเลิกล้มการคุ้มกันต่อไปความปลอดภัยเขาต้องรับผิดชอบเองพอใจหรือยังล่ะตำรวจไม่คุ้มกันพี่แล้วพี่อยากตายมากใช่ไหมโอเคเปิดให้เข้าได้เลยขอบคุณครับถ้าไม่คุ้มกันพี่ชายฉันก็ไม่ต้องคุ้มกันฉันหรอกกลับไปเถอะได้ครับทนายลีมีอะไรก็ติดต่อมานะครับทำไมอ่ะที่รักให้ฉันไปเอาเสื้อผ้าของพี่ฟานซ้ายมือห้องแรกเธอไปเอาเลยก็ได้โอ้โหห้องรกจังเลยดูสิฉันเก็บห้องก่อนนะว้าวเอาตัวไหนดีเนี่ยเฮ้ยได้หมดแล้วมั้งเหมือนกันนี่นี่ฮะถ้าอย่ายัดเสื้อแบบนั้นสิยับหมดแล้วเขาจะใส่ยังไงอ๋อดูแล้วค่ะฉันไม่ได้ว่าเธอนะเธอจะเก็บยังไงมันก็เรื่องของเธอแหละนี่ทำไมอ่ะต้องเอาถุงพลาสติกมาใส่ก่อนก็ใส่กระเป๋าแบบนี้มันจะสกปรกขอโทษทีค่ะฉันเก็บไม่เป็นจริงๆฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ฉันไม่ยุ่งหรอกเยอะนะเรียบร้อยนี่เก็บเสร็จแล้วเหรอผ่านอะไรเหรอไม่เอาหมอนไปด้วยเขาจะนอนยังไงให้นอนหมอนของเธอเหรอขอโทษนะคริสฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องเอาหมอนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฉันเก็บให้เธอไปรอข้างนอกไม่ว่าไม่ยุ่ง
ู่บ้านคนอื่นกินของคนอื่นไม่ต้องถามคนอื่นก่อนเหรออุ๊ยขอโทษทีเมื่อกี้นี้ฉันรีบมาเอาของยังไม่ได้กินข้าวหิวมากเลยอ่ะนี่เช็ดมือก่อนอุ๊ยขอโทษค่ะจำไว้นะอย่าวางกระเป๋าไว้บนพื้นเด็ดขาดขึ้นรถก็ห้ามวางไว้บนพื้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วไปนะนี่อะไรอีกอ่ะเธอจัดการไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองดีเลยค่ะปกติมื้อเช้ากินอะไรกันไม่แน่หรอกบางครั้งก็กินบะหมี่คนละถ้วยบางครั้งก็กินฮอทดอกกับแฮมกินฮอทดอกแฮมไม่ดีนะเธอไปซื้อข้าวโอ๊ตแบบเพิ่มแคลเซียมนะซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายอ๋อแต่ที่บ้านเราไม่มีใครกินของพวกนี้นะฉันไม่ได้ให้พวกเธอกินอ๋อเข้าใจแล้วให้พี่ฟานกินใช่ไหมมื้อเที่ยงล่ะมื้อเที่ยงบ้านเธอกินอะไรกันมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงต้องทำงานไม่มีคนอยู่บ้านฮะถ้างั้นก็ช่วยเตรียมแซนด์วิชมะเขือเทศไข่ไว้ก่อนนะได้เดี๋ยวฉันบอกที่รักไว้แล้วมื้อเย็นล่ะมื้อเย็นกินข้าวกันกี่โมงไม่แน่หรอกบางครั้งก็สองทุ่มบางครั้งก็สามทุ่มกินข้าวไม่ตรงเวลามันไม่ดีเขาต้องกินข้าวหนึ่งทุ่มตรงทุกวันช้าครึ่งนาทีก็ไม่ได้ค่ะคิดดูนะแบบนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงฉันกล้าพูดเลยอยู่ไม่ถึงวันก็ต้องหนีกลับบ้านบ๊ายบายบ๊ายบายเกือบลืมบอกคุณไปนะที่รักบอกไว้ว่าคราวนี้จะคุ้มกันพี่ฟานอย่างดีเลยไม่ให้ขาดแม้แต่เส้นผมไม่ต้องห่วงนะบ๊ายบายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ของยายที่หมดเลยเกาลี่จีพี่ใหญ่โหมีอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้บ้านเรามีโจรหรือเปล่าถ้ามีโจรก็คงไม่ใช่แค่ย้ายของไม่ขโมยของแบบนี้ตัวประหลาดของนายล่ะเดี๋ยวฟานผมอยู่นี่อยู่ข้างในเฮ้ยไปด้วยไปดูไปดูเป็นอะไรทำอะไรนะอะไรกันเนี่ยทำไมตู้เย็นมาไว้ตรงนี้ตู้เย็นเอาไว้ติดหน้าต่างไม่ได้ถ้าแดดส่องตู้เย็นตู้เย็นจะพังเร็วอีกอย่างนะหลังตู้เย็นต้องปล่อยโล่งไว้ตรงนี้ดีแล้วแล้วเครื่องซักผ้าทำไมอยู่ตรงนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะไว้ตรงไหนดีก็เลยแอบไว้ตรงนี้ก่อน หมดเก่าเตาไฟฟ้าผมมันจะรื้อทิ้งไปกำแพงไม่มีหน้าต่างดูดควันออกไม่ได้ผมจะเอาเตาไปไว้ตรงนั้นคุณหลี่เฮาฟานฉันไม่อยากได้ยินเสียงคุณอีกไม่หรอกพี่ใหญ่ฉันว่าพี่ฟานพูดมีเหตุผลนะเมื่อก่อนเราแช่เครื่องดื่มนานแค่ไหนก็ไม่เย็นเกี่ยวอะไรกับเธอไม่ทราบชอบแสโดนเลยโดนเลยเห็นไหมตายละกาน้ำร้อนอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนก็อยู่นี่ไงเฮ้ยทำไมทำบ้านฉันยุ่งวุ่นวายแบบนี้ยุ่งตรงไหนกันวางแบบนี้ดีที่สุดแล้วกินดูนะพอออกจากครัวไม่ว่าทำอาหารจานใหญ่แค่ไหนก็มีพื้นที่เพียงพอยกมันออกมาได้อีกอย่างเมื่อก่อนนี้โต๊ะอาหารอยู่ตรงนี้บ้านคุณอยู่ชั้นล่างที่ฝุ่นเยอะมากไว้ตรงนี้ดีที่สุดแล้วตรงนี้วางโซฟาเดี่ยวได้ด้วยคนนั่งตรงนี้ตากแดดหน่อยเอาหนังสือออกมาอ่านจะทำให้จิตใจดีขึ้นน่ะโซฟาตัวนี้วางตรงนี้เหมาะสมที่สุดเพราะว่าทำงานทุกวันถึงบ้านแล้วรู้สึกเหนื่อยเนี่ยแค่หันก้นมาทางนี้ก็ได้นั่งบนโซฟาเลยจากนั้นก็ได้ถอดรองเท้าแล้วก็รินน้ำดื่มพอดื่มน้ำแล้วก็นั่งคลายเครียดบนโซฟาเป็นความรู้สึกที่ดีมากเกาลี่จีเฮ้ยครับผมพี่ไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกรับทราบนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปสอนอเฮ้ยไม่มีน้ำไม่ได้เสียบปลั๊กจะมีน้ำได้ยังไงแล้วก็
เดี๋ยวผมไปสน.กับหมวดเกาแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นอย่าลืมเสียบปลั๊กคืนด้วยไม่งั้นคุณจะใช้ไม่ได้เลยฉันอยากได้บ้านหลังเดิมของฉันเชิญครับว่าไงอาจีโหก็บ้านลูกสาวคุณเนี่ยไม่จบไปเสร็จสักทีเฮ้ยก็ลูกสาวฉันไปโรงเรียนทุกวันไปทุกวันก็ต้องมีการบ้านทุกวันมีการบ้านทุกวันก็ต้องเขียนให้ทุกวันนี่จะว่าไปแล้วนะช่วยถามพี่สาวนายหน่อยทำไมถึงให้การบ้านเยอะขนาดนี้อย่าเพิ่งไปกวนเขาเลยเขากินระเบิดมาแล้วนายมากวนฉันทำไมอ่ะผมมาเพราะอยากจะถามคุณตอนนี้ผมอยู่ในฐานะอะไรฐานะอะไรล่ะก่อนหน้านี้ถูกยืมตัวไปกองปราบไม่ได้แจ้งไปทางการตอนนี้ให้ยืมต่อหรือว่ายังไงไม่รู้สินายถามฉันแล้วฉันถามใครอ่ะเฮ้ยนี่ตอนนั้นคุณไม่ได้พูดแบบนี้นะคุณทำให้ผมทำตัวไม่ถูกตอนแรกผมถูกพักงานอยู่แล้วก็ถูกยืมตัวไปกองปราบกลับมาทำงานใหม่แต่ถ้ามายืมต่อแล้วผมจะพักงานหรือว่าทำงานต่ออาจีขี้ฝุ่นที่มันอยู่ใต้โซฟาใต้พรมน่ะอย่าขุดคุยออกมาเองคำสั่งยังไม่ออกอย่าเพิ่งถามมากเลยนายทำงานที่กองปราบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาทางนี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พอได้ผมจะยอมเชื่อคุณสักครั้งตอนนี้ผมต้องคุ้มกันอาฟานผมจะพาเขามาสอนอทุกวันเลยเพราะที่นี่ปลอดภัยที่สุดได้เลยฉันจะไม่มอบหมายงานให้นายทำนายพาเข้ามาที่นี่ข้าเวลาเล่นไปนี่สำคัญที่สุดก็คือปลอดภัยไว้ก่อนมาดื่มชายามบ่ายกันมากินเลยอะน่องไก่ทอดแซนด์วิชไม่กินน่องไก่ทอดได้ไหมไม่ให้กินก็กินเถอะเวลาขับขันนะผมรู้ว่าตอนนี้ครับขันผมต้องใช้ชีวิตที่แปลกใหม่ต้องชินกับมันแต่ยังไงมันก็เป็นไก่ทอดใช้น้ำมันอะไรทอดไม่รู้ว่าดำแล้วหรือยังก็เอาหนังไก่ออกไปสิถึงเอาหนังไก่ออกแต่ว่าน้ำมันเก่าซึมเข้าไปข้างในจนหมดแล้วนะกินแค่ครั้งสองครั้งไม่ตายหรอกนะนี่เมื่อคืนนี้อาฟานไปที่บ้านของพี่เขารู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่ไหนพี่บอกเขาเหรอไม่ได้บอกเขาหรอกนี่คุณรู้จักบ้านผมได้ยังไงผมเก็บกระเป๋าตังคุณได้ข้างในมีที่อยู่ของคุณอยู่เนอะแล้วคุณจำที่อยู่บ้านผมทำไมไม่ได้ตั้งใจจำหรอกแค่อ่านผ่านๆแล้วทำไมต้องไปนอนบ้านพี่จีด้วยล่ะต้องให้เขาคุ้มกันคุณคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าผมแค่ไม่อยากอยู่กับน้องสาวนี่พี่อยู่กับเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ต้องทำงานนั่งตรงนี้กินกินนอนสบายจังเลยเนาะไหนบอกล่ะไอหมอเนี่ยน่ากลัวมากท่านคนเดียวจัดการไม่ได้คุณนายเตรียมตัวนะ24ชั่วโมงสลับเวรกันช่วยกันคุ้มกันเดือนหน้าฉันจะสอบแล้วกลางวันทำงานกลางคืนทบทวนไม่ค่อยมีเวลาเลยพี่จีพี่ก็รู้ว่าฉันเป็นโรคแพนิคต้องกินยาแถมยังนอนดึกไม่ได้ไม่งั้นฉันอาจจะบ้าได้นะเฮ้ยอย่ามาพึ่งฉันนะฉันตัวเล็กนิดเดียวเหนียวไกปืนจะไม่ได้เลยเขาน่ะตัวใหญ่กว่าฉันน่ะจะคุ้มกันฉันมากกว่าพวกนายเนี่ยนะไปใช้งานหน่อยก็ปัดนู่นปัดนี่ก็เอาฟานเชื่อพี่คนเดียวอ่ะใช่แล้วพึ่งพี่แล้วแหละพึ่งพี่แล้วนะเอ๊ะกองปราบนี่นะกองปราบต้องสืบคดีสำคัญนั่งกินไก่ทอดอยู่ตรงนี้สบายไปไหมสบายเหลือเกินนะกองจงผมไม่ใช่ลูกน้องคุณไม่ต้องรายงานหรอกมั้งคนเก่งที่เก่งกว่าคนเก่งกองปราบยังไม่ต้องการเลยผู้กองจงเจ้านายมาทำไมนี่นายพูดอะไรเนี่ยนี่มากินข้าวร่วมมาหาเรื่องกันแน่กินข้าวร่วมมาเด็กน้อยกินทัดไข่สิอุดปากไว้จะได้พูดน้อยหน่อยเรารู้ว่านายอารมณ์ไม่ดีคุ้มกันพยานไม่ดีพอโดนกองปราบตีกับรู้กันทั่วสอนอแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนายมีของขลังคุ้มกายอยู่กับเขาไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างไม่มีใครว่านายได้หรอกไม่ต้องทำงานอิจฉาจังเลยนะหมวดเกางานสบายแบบนี้พวกเราก็อยากทำบ้างนะแต่เราวาสนาไม่ดีพอวันนี้ฉันอารมณ์ดีไม่กินทาร์ตไข่แล้วไปกินติ่มซำกันดีกว่าขอบคุณลูกพี่คนเก่งกระเป๋าหน้าแตกดีกว่าปากเป็นยิ่งกว่าโถส้วมอีกคือเพื่อไปจบเช่าซ่อมจิ้มมันตายแน่ใช้ซ่อมจิ้มมันตายเหรอนายจิ้มเหรอเอานะนี่ความว่างเปล่าเฮ้ยหายเอาฟ้านะเมื่อกี้ยังนั่งอยู่นี่รีบไปหาสิครับเอาฟ้านเอาฟ้านบอกเราผมอยู่ในนี้นี่จะมาห้องน้ำก็บอกก่อนสิของเสียใช่ไหมไม่เสียมาหลบในนี้ทำไมอะผมอึดอัดมากเลยเฮ้ยออกมาก่อนอาการเป็นไงบอกหมอสิผมรู้สึกไม่สบายตัวเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอแล้วกันไม่ใช่แบบนั้นผมรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วไม่สบายตัวเลยงั้นเดี๋ยวพาไปเดินเล่นนะนี่
เดี๋ยวเร็วทำไมต้องเดินเร็วๆมันดีต่อร่างกายไงข้าใช่ไหมผู้นายเป็นใครนี่ใช่นักฆ่าจริงๆหรือเปล่าเพิ่งถามจุกใครส่งพวกนายมาน้องเล็กโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บหนูกับหนูไม่ต้องร้องนะปล่อยไปได้คุณที่เราคุ้มกันคุณหลีไม่ได้ว่าก็จะโดนซ้อมด้วยนั่นน่ะสิไม่รู้ว่าสมองกระเทือนหรือเปล่าอย่าลืมจ่ายค่ายาด้วยนะครับคนละ 5,000 พอไหมพอครับพอโหแป๊บเดียวได้ 5,000 หาง่ายจังนะพี่ใหญ่ลองโดนซ้อมบ้างไหมฉันยกโอกาสนี้ให้เธอเอาไหมไม่เอาค่ะหายเจ็บแล้ว 5,000 5,000 คุณหนูครับเรนต้องคุ้มกันคุณหลีต่อไหมครับกลับไปเถอะแล้วฉันจะโทรบอกครับไปกันไปครับคุ้มกันพี่ชายของคุณเป็นหน้าที่ของผมถ้าคุณจะจ้างใครเพิ่มต้องบอกผมด้วยแล้วก็อย่าให้มาเดินสะกดรอยตามล่อๆฉันไม่ไว้ใจคุณไงถึงทำแบบนี้ผมวางแผนเอาไว้รัดกุมแล้วคุณอย่าทำให้มันเหนื่อยเปล่าเลยทนายหลีผมไม่เคยว่าใครนะจะบอกให้เรา3คนอ่อนที่สุดในสน.แล้วยังซ้อมจน3คนนั้นน่วมได้คุณประหยัดเงินไว้เถอะโอ้ภูมิใจเนาะเขาเสียดายเงินแทนคุณนะไปนั่งด้วยคนที่ใช่ฉันจ้างคนไม่เข้าขั้นมาเป็นบอดี้การ์ดที่หลังจ้างมืออาชีพก็ได้นี่อย่าเอาแต่ใจสิทำก็เห็นพี่ชายคุณหรือยังมวนเกาช่วยพี่3ครั้งแล้วพี่เชื่อใจเขาเห็นยังได้ถ้าพี่ชายฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ละเว้นคุณแน่ถ้าคุณยอมอยู่เฉยๆพี่ชายคุณปลอดภัยแน่ถ้ามีเวลาว่างทำเรื่องอื่นทำไมไม่กลับไปเฝ้าบริษัทเล่าหมายความว่าไงพี่ชายคุณบอกว่าวันที่หยวนเจิ้นตงตายเขาเห็นแฟนของหยวนเจิ้นตงไปที่บริษัทคุณพอผมไปขอดูคลิปกล้องวงจรปิดก็ถูกลบทิ้งไปแล้วมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอฝีมือคุณในออฟฟิศเหรอผมไม่รู้กองปราบยังตรวจสอบอยู่คุณควรตรวจสอบว่าใครเป็นหนอนทำไมไม่เคาะประตูก่อนฉันเคาะแล้วนะคะฉันต้องส่งเสียงด้วยเธอมีอะไรเมื่อวันก่อนลูกค้าส่งอีเมลมาให้แนบเอกสารมาด้วยเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ตอบเขาเลยก็เลยอยากรู้ว่าได้รับหรือเปล่าเมลน่ารำคาญไปบอกลูกค้าด้วยว่าไม่ต้องส่งเมลให้ฉันแล้วบอสคะคอมของบอสเสียเหรอฉันให้เจ้าหน้าที่ไอทีมาซ่อมให้ดีไหมคะไม่ต้องฉันเกลียดคอมพิวเตอร์ฉันไม่ชอบใช้คอมถ้าไปบอกลูกค้านะส่ง EMS มาถ้าเป็นเมลจะต้องปริ้นมาให้ฉันอ่านเข้าใจไหมก็เขียนปิดประตูด้วยผมปิดเองครับเป็นเพราะดับมืดอยู่ชอบโผล่มาทางคอมทำให้ฉันเครียดจนนอนไม่หลับคนของกองปราบด้วยแต่ละคนไม่จบไม่สิ้นน่ารำคาญรีบเขียนโปรเจกต์ให้เสร็จรออีกวันหนึ่งซื้อเครื่องจักรได้ก็รอดตายแล้วกำลังเขียนด้วยมืออยู่ครับปวดมือไปหมดแล้วบอสไอ้แกนอนฉันเขียนเองบอสนอนเถอะครับไอ้คนโง่งี่เง่าสักวันฉันจะส่งคนไปกำจัดมันมาอีกแล้วอะไรของเธออีกเนี่ยคุณเย่ให้พวกคุณไปประชุมก็โทรเข้ามาบอกก็ได้นี่นะบริษัทต้าเซิงเสื้อผ้าทุกคนรู้ดีแล้วเกิดเรื่องร้ายแรงกับอาฟานกองปราบมาสอบปากคำทำให้ทุกคนอกสั่นขวัญแขวนบอกตรงๆนะผมโตขนาดนี้ยังไม่เคยโดนสอบปากคำเลยทำไมถึงเกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงดีให้สินแสมาดูห่วงจุ้ยออฟฟิศหน่อยไหมคะเดี๋ยวตำรวจสอบปากคำไปแค่ขั้นตอนการทำงานอีกอย่างพวกเขาถามแต่เรื่องเล็กไม่ต้องกลัวกันหรอกนะตำรวจสืบพบว่าบริษัทเรามีคลิปกล้องวงจรปิดถูกลบทิ้งไปวันหนึ่งฮะถูกลบทิ้งเหรอแล้วว่ามีเกลือเป็นหนอนมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแบบนี้มันก็ยากแล้วล่ะในบริษัทเรามีคนที่มีอำนาจลบคลิปทิ้งจะต้องเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปดังนั้นถ้าเป็นหนึ่งในที่นี้ทำแล้วก็ขอให้คุณพูดออกมาตามตรงช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงทำแบบนี้นี่ที่เราเปิดประชุมวันนี้เพราะอยากรู้เรื่องนี้เยอะหน่อยไม่ต้องกลัวกันนะจริงไหมจริงไหมจริงไม่มีคนยอมรับก็ไม่เป็นไรทางกองปราบขอฮาร์ดดิสก์ที่เป็นตัวเก็บคลิปกล้องจากเราฉันให้แผนกไอทีเตรียมพร้อมไว้แล้วพรุ่งนี้กองปราบจะเอามันไปกู้
เมื่อกู้สำเร็จแล้วเราจะรู้ทันทีว่าคลิปที่ถูกลบถ่ายติดอะไรบ้างแล้วก็จะวิเคราะห์ได้ว่าใครเป็นคนลบถ้ามีใครทำผิดกฎหมายทางบริษัทจะเอาเรื่องถึงที่สุดแน่นี่ได้ข่าวว่าบริษัทเรามีเครือเป็นหนอนจริงจริงเหรอแต่ไม่รู้ว่าใครใช่อาเฉียงหรือเปล่าเห็นบ่นว่าเงินเดือนไม่พอใช้นี่ได้ข่าวว่าจะกู้ฮาร์ดดิสก์ด้วยนะโอ้โหมันเล่นหนักสายลับอยู่เลยอ่ะนี่หนอนตัวนั้นต้องนอนไม่หลับแน่หรอจริงหรอพูดเถอะว่าใครคือเกลือเป็นหนอนกองปราบกู้ข้อมูลได้เดี๋ยวก็รู้เองแล้วนะนี่วิธีนี้จะได้ผลไหมต้องได้แน่ฉันสงสัยมากเลยตอนที่คุณบอกว่าจะใช้วิธีนี้ฉันคิดเลยว่าไม่ได้เรื่องแน่ตอนนี้ยิ่งคิดยิ่งไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องยังไงคุณให้ฉันบอกว่าพรุ่งนี้กองปราบจะมาเอาฮาร์ดดิสก์ถ้ากองปราบอยากได้จริงๆวันนี้ก็ต้องมาแล้วจะมีเหรอจะเก็บไว้อย่างดีรอให้พวกเขามาเอามันผิดหลักนะตอนฉันพูดฉันยังอายเลยคุณเป็นคนหัวดีเป็นทนายถึงคิดได้ส่วนคนในบริษัทมีแต่ซื่อๆบื้อๆจะไปรู้อะไรเล่านี่คุณบอกว่าคนในบริษัทมีแต่คนซื่อๆบื้อๆคุณว่าพวกเขาโง่เหรอคุณรู้ได้ไงนี่เอาเป็นว่าคืนนี้ต้องมีคนมาขโมยฮาร์ดดิสก์เราจับเกลือเป็นหนอนได้แน่ผมรับรองขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเต๋อปิ่นเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเลยแมลงวันก็ยังไม่มีสักตัวฟอร์ดีมีอะไรรีบโทรมาบอกฉันรับทราบพี่ทำอะไรอ่ะเปล่าหรอกนี่คุณว่าคนที่จะกลับมาขโมยฮาร์ดดิสก์ใช่คนที่ฆ่าหยวนเจิ้นตงไหมใช่คนที่จะมาฆ่าผมหรือเปล่าก็เป็นไปได้พี่กลัวมากเหรอเป็นอะไรกลัวนิดหน่อยเนาะถ้ากลัวผมจะพาไปบ้านไม่เอาคุณกลัวแต่ไม่ยอมกลับบ้านจะเอายังไงคุณไปส่งน้องสาวผมก่อนฉันยังไม่อยากกลับนั่นสิคุณกลัวแล้วเกี่ยวอะไรกับน้องสาวคุณกลับไปก่อนเลยเอาเป็นว่าคุณไปส่งน้องสาวผมก่อนคนที่มีอันตรายคือคุณไม่ใช่น้องสาวคุณเพราะว่าผมมีอันตรายน้องสาวอยู่กับผมเธอก็มีอันตรายเฮ้ยเอาแล้วผมจะดูแลคุณสองคนอย่างดีเลยโอเคไหมแบบนี้ดีที่สุดโอ้โหเลยเวลานอนตั้งนานแล้วผมต้องนอนแล้วนะอ๋อจะพยายามไม่หลับนะจะนั่งงีบแป๊บเดียวตรงเวลาเป๊ะบอกจะนอนก็ต้องนอนคุณรู้ไหมอฟานอยากพูดอะไรอะไรที่อฟานหายตัวไปก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าจะมาอยู่บ้านผมความจริงคือเขาไม่อยากอยู่กับคุณกลัวคุณมีอันตรายฉันรู้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เสียก็เหลือแค่เราสองพี่น้องแต่คุณก็รู้จักเขานี่ที่ลึกกึกกือบางครั้งก็น่ารำคาญแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงคุณคุณก็เป็นห่วงเขาอยู่ด้วยกันทุกวันน่ารำคาญมากกว่าผมเข้าใจดีเหนื่อยหน่อยนะนี่มิจิมันมีคนเดินขึ้นไปใครเห็นไม่ชัดใส่หมวกแก๊ปด้วยใส่หมวกแก๊ปขึ้นมาชั้นนี้หรือเปล่าใช่แล้วรีบหยุดแล้วหยุดอยู่หน้าชั้นต้าเซิงนี่อาฟานมีคนมาใครนะเอ๊ะทำอะไรใครนะคุณอาคุณอาทำไมมาอยู่ที่นี่กันล่ะคุณเยี่ยคุณมาทำอะไรเฮ้ยตกใจจังเลยฉันเข้าบริษัทจะมาดูว่าใครจะขโมยฮาร์ดดิสคิดเหมือนเราเลยฮัลโหลพี่จีว่าไงมีคนขึ้นไปอีกแล้วอ๋อใครไม่ใช่แค่คนเดียวอีกคนเล่าโถเอ้ยเยอะมากเลยพี่เยอะแยะเลยเยอะมากเหรอไหนไหนไหนนี่คนที่ขึ้นเยี่ยมหน่อยมีอะไรออกไปคุยข้างนอกผมมาบริษัทเพราะจะคุ้มกันฮาร์ดดิสคุ้มกันฮาร์ดดิสเหรอใช่แล้วมีคนบอกในไลน์กลุ่มว่าฮาร์ดดิสอยู่ในออฟฟิศของบอสเรากลัวมีคนมาขโมยอ่ะใช่แล้วมีคนคนนึงบอกว่าอย่ากลับมาช่วย
ใครว่างก็เลยมาช่วยไงผมทำงานอยู่ที่นี่หลายสิบปีผูกพันมากๆเลยใช่ค่ะบริษัทดีต่อฉันฉันก็รักบริษัทของฉันผมก็กลัวว่าจะมีคนขโมยฮาร์ดดิสก์ก็เลยกลับมาคุ้มกันนะครับใช่แล้วคุ้มกันฮาร์ดดิสก์เท่ากับปกป้องบริษัททุกคนดีกับบริษัทผมซึ้งใจมากน้ำตาจะไหลตอนนี้คนอยู่เยอะแล้วคนนั้นคงไม่มาแล้วล่ะทำไงดีเหนื่อยเปล่าไงเอาล่ะไม่มีอะไรแล้วทุกคนกลับบ้านใช่แล้วทุกคนเหนื่อยแล้วกลับไปนอนได้เลยมังกรงานพังเหรอรู้กันหมดแล้วพวกเขาก็รู้เหรอใช่แล้วพวกเขาก็รู้เลยว่าซองเอกสารสีเหลืองกว่าซองที่เราวางไว้อะไรนะทุกคนอยู่ตรงนั้นฮะสปินอเหลินอาจารย์ฝากประตูไว้ห้ามใครออกไปรับทราบหนึ่งในพวกคุณมีคนแอบสลับฮาร์ดดิสก์ไปตอนที่พวกเราไม่รู้ตัวฮาร์ดดิสก์ของจริงอยู่ที่ตัวพวกคุณคนใดคนหนึ่งเป็นไปได้ยังไงวัดเก้าเข้าใจผิดหรือเปล่าผิดไม่ผิดก็ช่างขอตัวทุกคนว้ายขอตัวเหรอขอโทษครับแยกหญิงซ้ายชายขวาต่อแถวทีละคนนะครับเอาล่ะครับต่อแถวกันดีๆขอบคุณครับยืนดีๆนะครับขอโทษทีคุณลุงก่อนเลยครับรบกวนชูมือขึ้นครับชูสูงๆแบบนี้เลยโอ้โหเฮ้ยชัดเลยพ่อพูดมาตรงๆเลยพ่อเป็นคนร้ายที่คิดจะฆ่าอาฟานใช่ไหมแกจะบ้าเหรออย่าพูดทรงเดชนะรูปร่างไม่ค่อยเหมือนกลิ่นตัวก็ไม่เหมือนด้วยกลิ่นยังไงคนร้ายมีกลิ่นตัวผู้ชายหนุ่มๆส่วนคุณอาเป็นกลิ่นตัวผู้ชายที่แก่แล้วโถ่อย่าเดาทรงเดชเลยไม่ใช่อาจริงๆแล้วทำไมถึงขโมยฮาร์ดดิสก์ล่ะคะคลิปกล้องวงจรปิดของวันนั้นคุณเป็นคนลบเหรอใช่ทำไมล่ะคะเอ้ยพูดยังไงดีล่ะพูดไปเลยพ่อโถ่เฮ้ยเพราะว่าผู้หญิงที่โดนถ่ายติดกล้องวงจรปิดน่ะเฮ้ยจะพูดยังไงทำไมล่ะพ่อผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นลูกนอกสมรสของพ่อขอโทษทีคุณหมายถึงหลีลี่เหยาเป็นลูกนอกสมรสของคุณใช่ไหมใช่แล้วนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณอาเฮ้ยคนที่ชื่อหลีอะไรหลีลี่เหยาหลีลี่เหยาน่ะจู่ๆก็มาหาอาที่ออฟฟิศบอกว่าเป็นลูกสาวของคนรักเก่าอาที่ชื่อโรซาคนที่หยวนเจ้าตงถูกฆ่าตายเหรอครับใช่แล้วเขามาเล่าเรื่องของโรซาตั้งเยอะเลยแถมยังใส่สร้อยที่ฉันให้โรซามาหาฉันมาเรียกฉันว่าพ่อเขาหลอกพ่อหรือเปล่าพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เขาพูดเหมือนจริงมากเลยนะแต่เอ่ยปากปุ๊บก็ขอเงินปั๊บพ่อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักต้มตุ๋นพ่อก็เลยไล่ไปเลยแปลว่าผู้หญิงที่ชื่อหลีลี่เหยาเป็นแฟนของหยวนเจิ้นตงที่ถูกฆ่าตายวันนั้นแถมยังเป็นลูกนอกสมรสของคุณอาด้วยผมยังไม่แน่ใจนะหมวดเก่าเท่าที่คุณพูดมาแปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีของอาฟานไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วทำไมพ่อถึงลบคลิปกล้องของวันนั้นเล่าไอ้ปะโถเฮ้ยพ่ออายุปูนนี้แล้วพ่อก็อายเป็นนะหมดเก้าเรื่องที่ตำรวจจะสืบเรื่องที่สงสัยผู้หญิงคนนั้นพ่อผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆจะว่าไปเล่าเรื่องนี้พ่อผมก็เป็นผู้เสียหายดังนั้นเรื่องที่เขาลบคลิปพวกคุณไม่ต้องสืบก็ได้มั้งคุณเยี่ยบอกตรงๆเลยนะตอนนี้กองปราบกำลังสืบคดีฆาตกรรมพ่อของคุณอาจจะลบหลักฐานสำคัญทิ้งไปมีความผิดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคุณเยี่ยผมแนะนำให้คุณไปที่สน.อธิบายเรื่องนี้ซะคุณอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาไปสน.อธิบายให้ชัดเจนค่ะจุดรับแจ้งความเมื่อกี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ให้คำตอบใดๆทั้งสิ้นตกลงฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยตรงกับที่ฉันคิดไว้เลยแรงจูงใจที่คุณอาลบคลิปไม่ได้ขัดขวางตำรวจทำคดีพวกเขาอาจจะฟ้องคุณอาไม่ได้แต่จะฟ้องหรือเปล่ายังต้องดูข้อกฎหมายด้วยค่ะนี่ส่งอิงอาปิดบังหลานตั้งนานแต่หลานยังยอมมาช่วยอาเฮ้ยอาไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีพูดแบบนี้สิคะตั้งหลายปีมาแล้วคุณอาช่วยดูแลบริษัทแถมยังดูแลฉันกับพี่ชายถ้าพูดถึงติดค้างฉันกับพี่ชายต่างหากที่ติดค้างอาโอ้เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะอากับเฮียเจ๋อซ้อเจ๋อสนิทกันมากอามีหน้าที่ดูแลพวกหลานอาจะดูแลหลานตลอดไปเลยขอบคุณค่ะนี่อาฟานคุณเก่งมากเลยนะซองเอกสารสองซองดูเผินๆเหมือนกันเลยแต่ว่าคุณยังดูออกอ่ะซองเอกสารสองซองมันคนละสีกันซองเอกสารของน้องสาวผมน่ะเป็นสีเหลืองของใบไม้ที่แห้งเหี่ยว
ต่อมาซองเอกสารที่คุณอาเอาไปสับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบใบไม้แห้งเหี่ยวจนกรอบนะดังนั้นซองเอกสารของคุณอาน่ะเหลืองกว่าหน่อยนี่มีแต่คนเท่านั้นที่ดูออกดูสิว่าพวกนายกล้าดูถูกเขาอีกไหมใครจะไปกล้าต่อไปต้องพึ่งเขาแล้วนี่นี่นี่แล้วคุณดูออกไหมเสื้อตัวนี้กับตัวที่ใส่เมื่อวานต่างกันยังไงดูไม่ออกแต่ว่าดมรู้ดมดมคุณใส่เสื้อตัวเดิม4วันเลยเหรอมันกลิ่นเหม็นๆเปรี้ยวๆนี่ๆฉันว่าใส่แค่3วันที่ไหนได้4วันแล้วอ่ะเก่งจังเลยอาฟานแล้วมันเก่งยังที่ใส่อยู่หน่อยซิว่ากี่วันแล้วไออีกแล้วกางเกงตัวนี้น่าจะ2วันแล้วมีกลิ่นกระเทียมมีกลิ่นแกงกะหรี่เก่งมากเลยเมื่อวันนี้ผมกินแกงกะหรี่ไก่วันนี้กินกระเทียมรู้ด้วยว่ากินอะไรพี่ฟานทำไมไม่ออกไปเดินเล่นล่ะสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่ที่นี่ก็จะปลอดภัยพาเขาไปที่สอนอนเลยเราต้องมาที่นี่ทุกวันเลยเหรอไม่ดีหรือไงตำรวจทั้งสอนอคุ้มกันอยู่กลุ่มก่อการร้ายมาก็ไม่ต้องกลัวไม่กินน่องไก่ทอดได้หรือเปล่าฮัลโหลเอ๊ะอาจีสวัสดีมีงานเหรอครับเฮ้ยเรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องสาดสีแดงน่ะผู้นายคุ้มกันคุณลีต่อก็พอแล้วที่เหลือฉันจัดการเองได้โอเคครับโอเคบายเอ๊ะหมวดเก่าพาของขลังมาเดินเที่ยวอีกแล้วเหรอนั่นสิหาเงินง่ายจังนะให้พวกเราอยู่กับของขลังบ้างสิแบ่งๆกันสบายอ่ะนะนายมีสิทธิ์อะไรมันเป็นสิทธิพิเศษของหมวดเก่าเขาไปเถอะรับทราบ น้อยไอ้เหี่ยวหัวเถิกกับไอ้ลูกไก่เดินผ่านไม่ได้ต้องแขวะตลอดเรามาลงขันกันซื้อสารหนูวางยาเลยดีไหมพี่เฮ้ยเอ้าอฟานล่ะเอ๊ะเอ้าหายอีกแล้วเอ๊ะฉันรู้แล้วอยู่ห้องน้ำแน่นอนไปแล้วอฟานหลบอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าผมอยู่นี่ทำไมชอบมาหลบอยู่ในห้องน้ำอ่ะบอกมาซะดีๆมีโรคหน้าเกลียดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แค่รู้สึกเวียนหัวกินยาแก้เมาไหมรู้สึกคลื่นไส้ด้วยกินยากระเพาะด้วยไหมลำไส้ก็รู้สึกแล้วก็ไปนั่งก่อนสิหรือว่าเขากินน่องไก่ไม่ได้อ่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้กินนะอย่าโมไรสาระมาผมพาไปหาหมอไม่ใช่ผมได้กลิ่นที่เหม็นมากกลิ่นห้องน้ำไม่โสภาอยู่แล้วล่ะไม่ใช่กลิ่นห้องน้ำผมพอจะจำได้นักฆ่าไงนักฆ่าเหรอกลิ่นของนักฆ่าในสอนอเหรอวงยัดพ่อยิกจับไม่ถึงเจยัดเท่าหับพ่อยัดทิ้งจอกยันนาโตฟอยืนชื่นพอกมี